สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปิยาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องหนูจะพามาเฮ็ดตับหวานค่ะพี่น้องตับหวานนะคะอันนี้ก็คือผักที่หนูซอยไว้ก็จะมีหอมมื้อนี้เป็นหอมแขกนะคะหอมแขกผักชีต้นหอมสะระแหน่อีหยังทั่วไปที่ใส่ลาบนะคะพี่น้องแล้วก็ตับหวานของหนูสูตรหนูสไตล์หนูมื้อนี้สิบ่คือหมูค่ะพี่น้องเพราะว่าหนูจะเอาตับมาย่างก่อนค่ะย่างจักหน่อยนึงแล้วค่อยสิไปเฮ็ดตับหวานนะคะพี่น้องมาเบิ่งขั้นตอนการทําเลยค่ะแปลกแต่อร่อยเด้ค่ะพี่น้องนะคะก่อนสิลงมือทํากับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําแม่เด้อค่ะทั้งแฟนเพจแล้วก็ YouTube 22ทางนะคะสิเว้าทุกเทื่อขอร้องทุกครั้งนะคะพี่น้องฝากเป็นแรงกําลังใจให้นําแน่จ้ะมาค่ะที่นี่หนูจะเอาตับมาย่างก่อนค่ะย่างนี้กระสีย่างพ่อสุกด้วยค่ะพี่น้องสบริย่างสุกเลยค่ะจะเอาแค่พ่อสุกซื้อนี่ค่ะนี่ค่ะอยู่ในกรุงเทพมันบ่มีเตาย่างแบบบ้านเฮานะคะพี่น้องก็เลยนึ่งย่างในกระทะย่างแบบนี้ค่ะย่างเตาแก๊สนะคะหดๆ ด้วยค่ะพี่น้องอย่าเอาซุกเกียมใหม่ด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาร่วนอีกรอบหนึ่งจ้ะเพราะว่าอันนี้คือหนูอย่างเผื่อบ่ให้มันแบบว่าน้ำดำๆมันออกลายนะคะพี่น้องหนูคิดจังสั่งนะคะย่างไปเรื่อยๆค่ะเอาละค่ะหนูก็สะย่างประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวหนูสภาพมาซ้อยให้เบิ่งค่ะจากย่างตับพ่อสุกนะคะพี่น้องนี่ค่ะกับบ่ได้สุกเลยนะจ๊ะยังมีเลือดๆแดงๆอยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเฮาสิเอามาร่วนอยู่เอาซํานี้พอดีค่ะเราก็จะมาทําการซ้อยหั่นตับค่ะนี่ค่ะยังมีสีอยู่นะคะเอาละจ้ะหลังจากหั่นแล้วเรียบร้อยค่ะเฮามาใส่หม้อไปร่วนตั้งไฟอีกรอบนึงค่ะค่ะค่ะพี่น้องหลังจากที่ตานหั่นตับเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเฮาก็เอามาร่วนใส่กับน้ําหน่อยนึงค่ะพี่น้องสิว่าเป็นการเฮ็ดให้ยุ่งยากมากเลยค่ะถ้าแม่นเอาไปร่วนใส่หม้อเลยก็ได้กินแล้วเนาะค่ะพี่น้องเพื่อความแซ่บค่ะเติมน้ําลงไปหน่อยนึงค่ะก็ล้วนตับจนกว่าตับสุกค่ะแล้วค่อยมาปรุงค่ะแต่หลังจากเฮาล้วนตับสุกแล้วนะคะพี่น้องก็ใส่มะนาวลงไปค่ะมักเปรี้ยวหลายก็ใส่หลายค่ะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยพริกป่นตามด้วยข้าวคั่วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะชูรสหอมหวนๆเลยค่ะพี่น้องเอาอยู่เลยค่ะตามด้วยน้ำปลานี่นะคะค่ะพี่น้องว่าหามันยุ่งยากเนาะค่ะหามาต้องทั้งสมัยอย่างทั้งสมัยล้วนมาอย่างเอามาล้วนเลยค่ะพี่น้องล้วนจะสิแล้วก็ปรุงรสจริงคือเฮาเฮ็ดลาบเลยนะคะพี่น้องจะแซ่บคือกันเนาะค่ะแต่ว่าหนูถ้าเฮาไปย่างนังมันตรงนี้ค่ะมันจะตึงๆมันจะแซ่บไปอีกแบบนึงค่ะเอาค่ะปิดท้ายด้วยใบหอมที่เฮาซอยใบค่ะหอมหุ่นหวนพี่น้องข้าวเหนียวมาแม่ข้าวเหนียวพายกับติ๊กข้าวเหนียวมากินด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จตับหวานหนูสิบแสบค่ะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวหนูสภาพมาแปลงผ้าเขากินกันจ้า
แล้วละจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องเบิ่งก็สิบ่ส่งสิยุ่งยากอยู่ค่ะพี่น้องหนูก็สิเอาตับหวานนะคะพี่น้องตับหมูนี่นะคะไปย่างก่อนค่ะไปย่างเพื่อให้หนังมันตึงนะคะพี่น้องนี่ค่ะสังเกตบ่ค่ะพอให้หนังมันตึงแล้วพ่อแค่พ่อสุกนะคะพี่น้องเวลาหั่นออกมาก็ยังมีแดงๆอยู่นะคะเฮาก็เอามาล้วนค่ะพี่น้องเอามาล้วนใส่กับหมอแล้วก็มาปรุงคือเฮาปรุงลาบนี่นะคะพี่น้องนี่คือตับหวานสูตรโนสไตล์โนค่ะพี่น้องเวลากินแล้วมันก็สวานจ่วยๆแล้วก็แถวนี้มันก็สิตึงแสบนะคะอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะคะพี่น้องมักไผมักมันเนาะค่ะแต่พี่น้องบ่มีเวลาเบิ่งว่ามันยุ่งยากค่ะหั่นใส่หมอเอาไปล้วนเลยค่ะแล้วก็มาปรุงคือเฮาปรุงลาบด้วยค่ะแค่นี้ก็แซ่บคือกันเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าหนูนั้นว่างหลายค่ะพี่น้องมีเวลาเทื่อสมอย่างมาหั่นมาหยังเนาะค่ะมันก็เลยเฮ็ดได้ประมาณนี้ค่ะรสชาติออกมาก็คือลาบเบิดซุอย่างค่ะพี่น้องก็คือตับหวานของเฮานี่ล่ะค่ะพี่น้องเนาะค่ะกินกับข้าวเหนียวหอนๆแซ่บๆค่ะพี่น้องนี่นะคะเป็นเมนูง่ายๆบ้านๆสไตล์โน้เนาะค่ะผักก็จะมีกวางตุ้งค่ะกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะพี่น้องกินสดกระแซ่บด้วยค่ะกรอบแล้วก็ผักกาดหอมนิดนึงค่ะบักพริกโดดกระเทียมค่ะกัดกับข้าวเหนียวคำใหญ่ๆขุ่ยเข้าไปค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เอาอยู่เนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจากพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอค่ะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเขามาเว้าน้วหัวมวนเขามากินข้าวหอมผ้าด้วยกันเนาะค่ะพี่น้องมื้อนี้เป็นเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาสไตล์ง่ายๆค่ะตับหวานแซ่บๆค่ะจวดๆค่ะพี่น้องมาค่ะกินด้วยกันจ้า